สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะโดยในวันนี้ค่ะจะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการรายงานข่าวในพระราชสำนักเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะคะโดยในวันนี้อยู่กับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันปาริชาติไปกวีกมลอาจค่ะค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2450โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เองที่ประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังประทับเป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่นขณะประทับอยู่ที่กรุงปารีสด้วยพระบรมรูปมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ประดิษฐานบนแท่นรองทำด้วยหินอ่อนสูง6เมตรกว้าง2เมตรยาว5เมตรมีโซ่ขึงสำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้ามีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยติดประดับแสดงพระราชประวัติและพระเกียรติคุณลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนานส่วนพระลานพระราชวังดุสิตนั้นอยู่ในเขตพระราชวังดุสิตเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่1และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้วยเงินพระคลังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างที่ประทับขึ้นและเสด็จพระราชดำเนินมาประทับบ่อยครั้งจึงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีได้เช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเปลี่ยนนามวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังสวนดุสิตพระราชวังดุสิตได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานเช่นเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 16:38 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณสะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับปฐมบรมราชานุสรณ์นี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2472เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระนครครบรอบ150ปีเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีพร้อมกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพระยาเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนอีกทั้งเป็นการขยายพระนครด้วยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงคิดแบบและอำนวยการก่อสร้างพระบรมรูปพร้อมกับสะพานที่กำหนดสร้างตรงช่วงปลายถนนตรีเพชรฝั่งพระนครให้เชิงสะพานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป
และศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้ปั้นซึ่งหล่อด้วยทองสำริดลักษณะพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ผินพระพักมาทางถนนตรีเพชรพระหัตถ์ทรงแตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่เหนือพระเพลาองค์พระบรมรูปความสูงตั้งแต่ฐานตลอดยอด4เมตร60เซนติเมตรต่อมาได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรฐานกว้าง2เมตร30เซนติเมตรมีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปอีกชั้นหนึ่งบริเวณหน้าฐานเป็นรั้วคอนกรีตตอนกลางรั้วหล่อเป็นแผ่นหินอ่อนมีลายไทยกึ่งกลางสลักตราปฐมบรมราชจักรีวงศ์เป็นรูปช้างหันข้างยืนเหนือแท่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปปฐมบรมราชานุสรณ์พร้อมกับทรงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระราชทานนามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อวันที่6เมษายน2475สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเขตพระนครเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 16:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณหอพระพุทธรูปจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีซึ่งรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานภายในเสาศาลหลักเมืองมีช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นต่อมาสมัยรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง2ต้นนับจากนั้นเป็นต้นมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเทพารักษ์ทั้ง5พระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปผู้เทพผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมืองสำหรับศาลาศาลหลักเมืองมีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูนทรงยอดปรางมีมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีหลังคาซ้อน2ชั้นและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตได้รับการออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในงานออกแบบครั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 16:59 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆณหอพระสุราลัยพิมานจากนั้นเสด็จลงณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระบวรเสวตฉัตรณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งรูปทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อปิดทองประดับกระจกพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนพระแท่นก่ออิฐถือปูนลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับรับน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเงินเทียนทองท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชพระพุทธรูปสำคัญมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนสูงประมาณ8นิ้วทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกจีบเสมอพระอุระประดิษฐานในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์มีลักษณะแบบวิมานเก๋งจีนที่เรือนแก้วมีคำจำลึกอักษรจีนแปลความว่าเทพพยดาผู้สิงสถิตรักษาสยามประเทศเรือนแก้วเก๋งจีนประดิษฐานในมุกกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทองตั้งอยู่เหนือลับแลบางพระทวารเทวราชมเหสีตอนกลางของพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรซึ่งกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรตรงข้ามกับพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยพราหมณ์จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชุปโภคและพระแสงภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และเทวดารักษาพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตรพระแท่นราชบัญจทรจากนั้นเสด็จลงท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงจุดเทียนทองเทียนเงินธูปและธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรผู้สามาลาแกว่งบันดอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวงชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรผู้สามาลาแกว่งบันดอกจากนั้นทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่3ถึง6พฤษภาคม2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:57 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูปลัดวสันต์ศีลธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไซมาใต้อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและนายสุวัฒน์วัยจัญญาพร้อมครอบครัวเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพุทธรูปและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองชื่อพกาคำกรองเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวราวุฒิเจนธนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดรายการ The Producer นักปั้นมือทองสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกจรัญกุลวณิชประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี2561และคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายกีรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนิพนธ์ลิ้มแหลมทองนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกจรัญกุลวณิชประธานมูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะกรรมการบริษัท AFA กรุ๊ปจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์พันโทถากรบุญยขันธ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมดังนี้นายวิโรจน์กลิ่นบัวแก้วและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายฮอยซองยองและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์บึงแก่นนครเซนเทเนียลขอนแก่นนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระยืนผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านไผ่สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นสมาชิกชมรมครูผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาดจังหวัดสมาชิกสโมสรไลออนส์บึงแก่นนครเซนเทเนียลขอนแก่นสมาชิกชมรม Running Thailand และสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์พิทบูลแคนนอนคลับเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดลีลาดยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่นสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงผู้ป่วยเครื่องทำออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเครื่องวัดความดันเครื่องวัดเบาหวานเครื่องวัดอุณหภูมิและรถเข็นเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาผู้ชนะเลิศการแข่งขันลีลาดยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางประจวบแสงเนตรสว่างและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่5485เนื้อที่34ไร่3งาน 9.1 ตารางวาตั้งอยู่ที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์พสุเดชรินทร์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลบทเพลงแห่งการเวลา80ปีพาณิชย์บัญชีจุฬาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวมีพรกองทองและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
นายไพฑูรย์กิจการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศ3กเลขที่710เนื้อที่2ไร่3งาน22ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 15:22 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายมิจิโนบุซึงาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2562พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์โอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานกุญแจรถยนต์ดังกล่าวในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรรถยนต์ดังกล่าวด้วยนางแคทเธอรีนไฮเน็กบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารโรงแรมเดอะเซนต์ริจิสกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดงานเดอะเซนต์ริจิสกาล่าครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญรองประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นำพระภิกษุและคณะบุคคลผู้ได้รับรางวัลศาสตรเมธีปี2561ซึ่งคัดเลือกโดยมูลนิธิเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายรางวัลและรับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธีดังนี้พระราชปริยัติมุนีเทียบสิริยาโนสาขาศึกษาศาสตร์ด้านการสอนบาลีสันสกฤตนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรสาขาสังคมศาสตร์ด้านบริหารการจัดการศาสตราจารย์เกียรติคุณชวีลักษ์บุญยกาญจนะสาขามนุษยศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัยปิฎกรัตน์สาขามนุษยศาสตร์ด้านดนตรีไทยนายศักดิ์ชายทับสุวรรณสาขากีฬาและนันทนาการด้านกีฬาและนันทนาการรองศาสตราจารย์ประหยัดจิระวรพงศ์สาขาศึกษาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการศึกษานางมนทิราศรีงามสาขาวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรนายธนกฤตแพชโชตรัตนกุลสาขาศึกษาศาสตร์ด้านบริหารการศึกษาต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยพงษ์จัญญากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำนางสาวกฤตชพรกระดังงาผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช2555เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คลินิก Clinical Science ณมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เวลา 17:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีสมเด็จประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังเป็นต้นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นมาวันที่28กันยายน2550เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2555การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยการฝึกอบรมและการค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไตการให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ตลอดจนการดำเนินการความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน305ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีณที่ว่าการอำเภอหนองเสือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบื้องต้นสำหรับเหตุวาตภัยเกิดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่6เมษายนที่ผ่านมาจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีได้รับความเสียหายจำนวน2พื้นที่คืออำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอหนองเสือรวมถึงพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่หมู่9ตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจำนวน2รายได้แก่นายฉลวยแก่นคำอายุ68ปีซึ่งเป็นคนไข้ติดเตียงและนายบุญปลูกเมฆฉายอายุ67ปีซึ่งบ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีที่วัดสุวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานดำรงทองโอเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4207หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางสายชนบทหน้าหมู่ที่1ตำบลดอนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอุทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพอย่างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวญาติพี่น้องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มปตท.คณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดคณะกรรมการมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการและสมาชิกชมรมสันติสุขไทยอินเดียและคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61คณะผู้บริหารอาจารย์และพยาบาลจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์คณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะกรรมการและสมาชิกชมรมสันติสุขไทยอินเดียทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคืนนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกคืนตลอดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับคืนนี้คุณปาริชาติไวยกวีกมลอาจและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ